วัสดีนะคะดิฉันนางทองสิริปุกแก้วค่ะเป็นตัวแทนกลุ่มสตรีทอผ้าชุมชน2ค่ะวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าชุมชน2นะคะในกลุ่มของเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2545ค่ะแล้วก็ครั้งแรกก็มีสมาชิกประมาณ10กว่าคนแต่ตอนนี้สมาชิกเรา30ของเรานี่จะเน้นอัตลักษณ์อย่างเป็นสิ้นขั้นนะคะสิ้นขั้นนี้จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่สมัยโบราณคือของเรานี่เป็นเผ่าโยยนะคะคือเผ่าโยยนี่จะอพยพมาจากประเทศลาวจากรัชกาลที่4ที่ทำมาค่ะก็รุ่นต่อรุ่นมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาถึงรุ่นเราก็หลายรุ่นแล้วค่ะที่อำเภออากาศอำนวยไทยโยยนี่จะเอกลักษณ์ของเขาจะทำผ้ามัดหมี่นี่สวยขึ้นชื่อค่ะคือไทยโยยลายหน้าคู่ค่ะลายหน้าเลื้อยลายหน้าขออะไรประมาณนี้ค่ะออร์แกนิกของเราคือเรื่องสีเคมีอะไรนี่ไม่มาใกล้ของเราค่ะคือเคมีเขาย้อมแป๊บเดียวเขาเสร็จแล้วส่วนของเรานี่จะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนคือหนึ่งแม่ว่าก็10วันหรือครึ่งเดือนออกมาเป็นผืนผ้าตั้งแต่ขั้นตอนเข็นฝ้ายป้อนฝ้ายอิ้วฝ้ายอะไรประมาณนี้ค่ะผืนหนึ่งค่ะไม่ง่ายค่ะแต่ก็ใจรักเราภาคภูมิใจคือแล้วได้รับรางวัลคือจีทองเนาะก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเวลาก่อนเราจะปล่อยออกไปนี่คือน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะถ้ายำขามนี่จะพูดถึงว่ามันพิเศษยังไงก็คือถ้าเรามาใส่ตลอดนี่บำรุงผิวพรรณจริงๆเหมือนกับว่าเราอยู่กับผ้าธรรมชาติจะมีเสน่ห์ในตัวด้วยผ้ายำขามไม่ว่าจะสีจืดสีเข้มอะไรใส่แล้วก็มันจะมีเสน่ห์ของเข้าไปแบบนี้ค่ะตอนนี้ลูกค้าตอบรับดีมากค่ะเพราะว่าเราก็พัฒนาด้วยแม่ว่านะที่มีคนทำให้ลูกค้าได้ใส่สวยๆนี่ถือว่าสุดยอดแล้วเพราะว่ากว่าจะได้มาเป็นกรามนี่มันไม่ง่ายเวลาเราจะทำเนื้อครามอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่าใครทำก็ได้ไม่ได้ค่ะทุกคนนะอยากทำนะแต่ไม่ได้ก็มีค่ะเราต้องใจนึงรักที่สุดแม่ที่ว่าทำผ้าครามให้ลูกค้าได้ใส่สวยๆนะภูมิใจมากยิ่งเห็นยิ่งไปยิ่งดูแล้วก็ยิ่งอยากพัฒนาตัวเองขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแม่อยากฝากคุณลูกค้านะคะคือสมาชิกแม่มีแต่คนแก่ๆแล้วอันนี้คือยังอุตส่าห์พากันทำนี่คือใจรักจริงๆก็ฝากคุณลูกค้าถ้าคนไหนที่ใช้ผ้าครามแม่ทองสิรินะคะทองสิริผ้าครามนะคะให้สนับสนุนต่อไปค่ะฝากด้วยค่ะแล้วเราก็จะพัฒนาลายใหม่ๆอะไรให้ลูกค้าค่ะขอบคุณค่ะ